สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแม่เฒ่าท่านหนึ่งนะครับวัย74ปีพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนะครับว่าลูกชายรวมถึงลูกสะใภ้ของเขานั้นถูกกล่าวหาครับว่าเป็นคนวางเพลิงเผาบ้านคนอื่นเขาติดคุก5ปีทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณยายท่านนี้แม่เฒ่าท่านนี้เนี่ยนะครับขายของขายบ้านนะฮะเงินแทบจะไม่เหลือรถแท็กเตอร์มีขายหมดนะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือลูกสะใภ้กับลูกชายของตัวเองนะครับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวของแพะครั้งนี้กันนะครับกับคุณลำควรงามบุญคำนะฮะซึ่งเป็นคุณแม่ของผู้เสียหายนะครับคุณอมพรชอบสุขเป็นพี่สะใภ้นะครับรวมถึงนะคุณวรัยพรก่อนเสพนะครับซึ่งเป็นลูกสะใภ้แล้วก็เคยอยู่ในเรือนจำแต่วันนี้พ้นโทษออกมาแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม่เฒ่าอายุเท่าไหร่นะ74ถูกไหมโอเคแล้วก็นี่เป็นพี่สะใภ้อีกท่านหนึ่งนี่เป็นภรรยาะนะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำพร้อมๆกับสามีตัวเองสามีชื่ออะไรฮะชื่อเชษฐาชื่อเล่นชื่อเพชรค่ะชื่อเพชรมีอาชีพเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมีลูกด้วยกันไหมมีค่ะอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ14ค่ะตอนนี้อายุ14แต่ตอนนั้นประมาณ11ค่ะ11ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีทางทนายรณรงค์เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมไม่บ่อยฮะคือไม่บ่อยที่ว่าหมายถึงว่าคดีที่ศาลท่านรับไว้พิจารณาเนี่ยมีน้อยมากๆตั้งแต่เปิดพรบฉบับนี้มา20กว่าปีเนี่ยซึ่งมีแค่5คดีเองมั้งอุ้ยเหรอฮะศาลไม่พิจารณาง่ายนะไอ้แค่รับมาแล้วไต่สวนแล้วจะให้นัดไต่สวนอย่างเงี้ยน้อยมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทำไมเขาถึงยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดไม่ได้เผาบ้านใครแล้วทำไมถึงต้องกลายเป็นแพะไปติดคุก5ปีนะฮะอ่ะเชิญทางคุณภรรยาเล่าก่อนเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นวันที่3กุมภาพ.ศ55ค่ะ55โอเคครับผมเกิดอะไรขึ้นครับก็ดิฉันกับสามีก็คือเป็นคนรับเหมาถมที่ค่ะถมที่ดินถมที่ดินของโจทย์อะค่ะโจทย์คือขออนุญาตเรียกเป็นนายกอกันแล้วกันนะครับเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้หญิงนางกอนางกอค่ะโอเคนะฮะไปรับถมที่ของนางกอค่ะแล้วถมที่แล้วเราหลังถมที่เสร็จเราก็มีการตกลงจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแต่เราก็มันจะมีส่วนที่ค้างอยู่ประมาณ 2,250 บาทคือเขาติดเราค่ะยังติดเราอยู่แล้วก็ฝ่ายแฟนคือผู้ใหญ่อะค่ะโทรไปทวงในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะโทรไปทวงเขาว่าเขายังไม่ให้จ่ายตังค์ตอนไหนโทรไปทวงตอนเย็นประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นค่ะโทรไปทวงตังค์บอกว่าเนี่ยเอาเงินมาใช้ได้แล้ว 2,000 กว่าบาทเพราะถมเรียบร้อยหมดแล้วนะค่ะโอเคเขาว่ายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถึงสงกรานต์แล้วเดี๋ยวเขาลงมาเอามาให้เขาอยู่กรุงเทพเหรอค่ะเขาอยู่กรุงเทพมีบ้านอยู่สระแก้วมั้ยมีค่ะเป็นมีใครอยู่ที่บ้านสระแก้วมั้ยไม่มีค่ะอ๋อเป็นบ้านล้างค่ะบ้านหลังนั้นแหละค่ะที่ผู้ใหญ่ค่ะที่ผู้ใหญ่เอาดินไปถมให้ด้วยบ้านหลังนั้นโอเคแต่เขาอยู่กรุงเทพบอกโอเคเดี๋ยวไงสงกรานต์เนี่ยกลับมาเนี่ยเอาเงินมาให้ 2,000 กว่าบาทไม่ต้องทวงหรอกค่ะยังไงต่อผู้ใหญ่ไปด่าเลยเขาไหมไม่ค่ะแล้วไปด่าเขาไหมไม่ค่ะหลังจากนั้นก็วางโทรศัพท์ไปปกติค่ะแล้วก็หลังจากคืนนั้นมาบ้านเขาก็ไฟไหม้บ้านที่อยู่สระแก้วเนี่ยนะใช่ค่ะบ้านไปถมดินเนี่ยนะค่ะไฟไหม้แล้วเขาก็เป็นคนโทรมาหาเราว่าไปเผาบ้านเขาทำไมไฟไหม้บ้านเขาเชื่อว่าเราเป็นคนเผาเขามีหลักฐานมีพยานยืนยันไหมว่าเราไปเผาเขาบอกว่ามีคนเห็นมีเด็กที่นั่นเห็นเราสองคนเป็นคนไปเผาเด็กคนนั้นไปพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเห็นชัดเจนว่าเป็นผู้ใหญ่กับภรรยาไปเผาเห็นตอนราดน้ำมันเห็นตอนจุดไฟใครมีคนราดที่เขาบอกแฟนค่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่มีคนราดน้ำมันค่ะแล้วคุณล่ะเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วก็ไปรับก็ไปรับด้วยหลังจากที่ผู้ใหญ่เผาเสร็จแล้วค่ะถ้าเผาจริงๆทำไมไม่จอดรถรออยู่มีการไปส่งก่อนแล้วก็กลับมางี้ด้วยเหรอก็จอดรถรออยู่หน้าบ้านที่เขาว่าอย่างนั้นค่ะโอเคเรื่องนี้ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมคือขึ้นศาลถูกไหมฮะค่ะยังไงบ้างครับขึ้นศาลชั้นต้นยกฟ้องค่ะยกฟ้องเพราะว่าพยานกลับคำให้การพยานกลับคำให้การค่ะเขากลับให้การว่ายังไงเขาบอกว่าเขาให้ชี้ทนายฝั่งเราบอกว่าใช่ไหมให้ชี้ไหมใช่คนนี้ไหมเขาบอกไม่ใช่
ให้ชี้ตัวคุณนะใช่ค่ะแล้วก็ชี้แฟนด้วยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ศาลชั้นต้นยกเลยยกฟ้องเลยค่ะคุณเองกับสามีคุณเองเนี่ยนะฮะมีหลักฐานไปยืนยันกับทางตำรวจไหมตอนที่เขายืนยันว่าตัวคุณเนี่ยมีคนก็เห็นแล้วคุณมีการยืนยันว่าฉันไม่ได้ไปสามีไม่ได้ไปจริงๆฉันอยู่ที่นี่สามีอยู่ที่นี่มีไหมมีค่ะของสามีคือวันนั้นไปอยู่เวรยามค่ะเวรยามแล้วก็ไปนั่งคุยกับเด็กที่บ้านไปอยู่เวรยามมีพยานเห็นเหมือนกันว่าเราไม่ได้ไปในบริเวณนั้นค่ะก็ยังอยู่เวลานั้นนะคะแล้วตัวคุณเองอยู่ที่ไหนตอนที่เผาตอนนั้นก็คือตอนนั้นแฟนจะลงไปอยู่เวรยามคือส่วนหนูปกติหนูก็อยู่บ้านอยู่แล้วนอนกับลูกอยู่แล้วจะไม่ได้ลงไปไหนเพราะมันดึกแล้วค่ะ5 ทุ่มจะอยู่บ้านแต่แฟนจะลงไปจะลงไปตรวจเวรยามอยู่เวรยามอยู่แล้วโอเคก็คือมีไปยืนยันนะแต่สุดท้ายแล้วทางอัยการก็ยื่นส่งฟ้องศาลนะฮะค่ะพอฟ้องศาลศาลชั้นต้นยกถูกไหมครับค่ะอุทธรณ์ละฮะอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์คิดว่าเราไปข่มขู่พยานอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าไงฮะคิดว่าเราไปข่มขู่พยานหมายถึงว่าเพราะว่าระยะเวลามันนานแล้วการยื่นเราอาจจะไปข่มขู่พยานได้คือนั่นขอโทษนะฮะเดี๋ยวมาถามทางทนายแสดงว่าทางทนายฝ่ายเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์และอาจจะบรรยายคำฟ้องว่าทางเนี้ยไปข่มขู่พยานนั่นถูกเขาคงทางฝ่ายอัยการคงจะสู้ว่าที่พยานกลับคำให้การในชั้นศาลเนื่องจากว่าทางเนี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลคงจะไปคุกคามพยานพยานเลยหวาดกลัวก็เลยไม่กล้าเบิกความเหมือนกับชั้นพนักงานสอบสวนอย่างนี้หรือเปล่าฮะค่ะใช่ค่ะประมาณอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะหลังจากนั้นอุทธรณ์ทำยังไงฮะศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาตัดสินคนละ5 ปีค่ะสั่งคนละ5 ปีสั่งจำคนละ5 ปีคนละ5 ปีพร้อมชดใช้ค่าเสียหายไม่รอลงอาญาด้วยไม่ค่ะโอ้โหห้าปีแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายในคดีแพ่งฎีกาไหมเราฎีกาต่อค่ะสันฎีกาลงมาพิพากษายืนศาลอุทธรณ์ค่ะก็คนละ5 ปีเราก็ต้องติดคุกติดคุกคนละ5 ปีแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายในคดีส่วนในคดีของคดีแพ่งทำไมคุณถึงได้ออกมาก่อนเพราะเห็นบอกคุณติดมา2 ปีกว่าแล้วนี่เพิ่งจะออกมาใช่ค่ะติดมาสองเราเข้าไปเราก็คือทำความดีแล้วก็เขามีการเรียนแล้วก็การเรียนส่งเสริมการเรียนอะไรอย่างค่ะมันจะมีการเรียนนะคะแล้วก็ได้ออกมาก่อนก็คือเรียกว่าเป็นขอโทษนะเป็นนักโทษชั้นดีค่ะใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วสามีทำไมยังอยู่สามีเข้าไปคือเขาคล้ายว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำค่ะเขารับไม่ได้ที่เราเข้ามาอยู่นี่ในวันที่อยู่ดีๆเนี่ยเราต้องเข้าไปยืนคุกทั้งที่คุณยืนยันเองนะฮะคุณอ้างว่าอย่างนั้นว่าคุณไม่ได้ทำเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นรู้สึกใจหายค่ะเสียใจรับไม่ได้ที่เราแบบว่าลูกว่ายังไงตอนนั้นตอนนั้นลูกไปเรียนอยู่ค่ะแล้วเขารู้ไหมครับพ่อแม่เขาต้องติดคุกวันแรกป้าแล้วก็ย่าจะยังไม่บอกค่ะแล้วพอตอนหลังเขารู้เขาว่าไงแต่ตอนรู้ก็ไม่ได้ถามเขาค่ะแต่เขามาเยี่ยมก็แต่เขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เห็นเขาร้องไห้แต่ไม่ได้ถามแค่นั้นเองครับพูดกับย่าเนี่ยเขาจะไม่ไปเรียนเขาพูดกับย่าว่าไงนะครับเขาจะไม่ไปเรียนทำไมฮะเขาบอกว่าไปเพื่อนที่โรงเรียนล้อเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ลูกผู้ใหญ่พ่อมึงติดตารางล้ออย่างนี้เลยเหรอจ้าเขาจะไม่ไปทีนี้ก็ย่าก็พยายามก็เขาบอกโรงเรียนนี้ไม่เรียนแล้วย่าต้องย้ายโรงเรียนผมไปอยู่ที่อื่นผมไปเพื่อนผมล้อเรียนผมไม่เรียนแล้วในมุมของตัวย่าเองย่าเชื่อไหมว่ากำนันลูกชายย่ากำนันเพชรเนี่ยกับลูกสะใภ้เนี่ยไม่ได้เผาบ้านเขาเชื่อถนัดกับเพราะสายเลือดเพราะรู้นิสัยเขาดีเพราะเลี้ยงเขามายืนยันอย่างนั้นจ้ะอ้าวโอเคเขาไม่เป็นคนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่เขาสามารถกล้าที่จะมาออกรายการแล้วก็ยืนยันได้ว่าเขาเป็นแพะจริงๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำไปเจอคนเผาบ้านหลังนั้นตัวจริงคุณผู้ชมครับแต่เรื่องวันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้แม่เฒ่าอายุ74 ปีต้องตะเวนไปในทุกที่เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกตัวเองภรรยาออกมาก็พยายามที่ต้องไปช่วยเหลือสามีตัวเองให้รอดพ้นแล้วก็พ้นกับคำครหารวมถึงลูกของเขาเองซึ่งไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อมีแม่เป็นไอ้คนขี้คุกเมื่อสักครู่นี้ผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะฮะเอ่ยชื่อผิดถูกเลยก็คือจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่กำนันค่ะถูกไหมครับผู้ใหญ่เพชรนะฮะขอโทษด้วยนะครับโอเคมาคุยต่อนะครับสุดท้ายแล้วจำ5 ปีคุณอยู่2 ปีกว่าเพื่อทำความดีส่วนผู้ใหญ่เพชรเองเนี่ยนะฮะเต็มๆเลย5 ปีจ
ทำไมเขาถึงไม่คิดว่าเขาจะทำในสิ่งที่คุณกำลังทำคือเรียนด้วยทำนู่นนี่มือให้เป็นนักโทษชั้นดีเพราะอะไรฮะเพราะเขารับไม่ได้ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนทำทำไมเขาต้องมาทำเรื่องพวกนี้บอกเขารับไม่ได้ครับเขาถึงไม่ทำเขาบอกแต่ณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทางคุณยายเองนะฮะพยายามวิ่งเต้นช่วยลูกชายยังไงบ้างฮะที่วิ่งเต้นอยู่ทุกวันทุกอย่างที่ว่าไอ้ข้าวของรถที่ลูกมีตั้งแต่สมัยลูกยังเป็นผู้ใหญ่อยู่ก็ไม่มีเงินจะวิ่งเรื่องวิ่งอะไรก็ขายไปทีละชิ้นสองชิ้นขายทำไมไม่เข้าใจเอาเงินไปทำอะไรเอาขายเดินเรื่องแล้วก็เดินเรื่องอะไรทนายมั่งให้ทนายมั่งทนายก็ว่าจะช่วยเหลือเต็มที่ไม่ติดผมขอเป็นประกันเราก็เชื่อใจเพราะยายไม่เคยว่ามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็เขาก็ถามทนายจริงหรือเปล่าก็ยายไม่รู้เกิดมาไม่รู้เขาว่าทนายยายก็ว่าทนายกับเขาหลอกเงินยายไปปลอมก็ไม่รู้จ้ะแต่เอาเงินให้เขาไปจ้ะให้ไปเท่าไหร่ครับยายให้ไปงวดแรกนั่น 200,000 โอ้โหจ้ะขั้นต้นนะอ่าแล้วก็ขั้นสองมาก็อุทธรณ์ให้มีเท่าไหร่ฮะเขาก็เอาอีก 250,000 ทีนี้ก็สุดท้ายมานี่แหละไอ้ศาลฎีกานี่ก็บอกทางสุดท้ายเนี่ยเอาเงินอีกทนายคนเดียวกันอีกเอาเงินอีกบอกไม่ติดแน่นอน 200,000 เอาอีก 200,000 200,000นี่บอกเขาลดหย่อนให้ 190,000 ยายบอกว่ายายไม่มีเขาลดให้ 190,000 เขาบอกว่าชนะแน่ถ้าไม่ชนะผมจะเอาเงินมาคืนคุณยายพร้อมต่อหน้าลูกสรุปแล้วสรุปแล้วหายเลยไม่เจอเลยโดนไป 6-7 แสนบาทจ้ะถูกไหมครับจ้ะตกลงว่าหลานคือลูกของทางคุณจั่นกับสามีคุณเพชรเนี่ยต้องย้ายที่ไหมย้ายค่ะย้ายที่เรียนค่ะเพราะอะไรฮะเพราะเพื่อนของเขาว่าเป็นลูกคนขี้คุกค่ะคือคนความกดดันไม่ได้ค่ะเขาไม่ครบแล้วอ่ะคือเขาไม่ครบลูกของคุณจั่นเลยค่ะก็เลยต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนประจำค่ะคุณสั้นอยู่ในนั้นเห็นบอกว่าคิดถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเลยเหรอเคยคิดค่ะเคยคิดไปคิดเฉยๆแต่เราก็อยู่เพื่อลูกเรารู้สึกท้อก็ท้อค่ะท้อได้ไปเยี่ยมสามีบ้างไหมฮะทุกวันนี้ไปค่ะออกมาก็ไปเป็นยังไงบ้างสามีก็ยังท้ออยู่ไหมก็ยังท้ออยู่แต่เขาก็หวังเขาว่าเราเป็นความหวังสุดท้ายของเขาที่เราออกไปแต่ที่แน่ๆนะครับก็เรียกว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นถูกไหมฮะนั่นก็คือเห็นบอกว่าไปเจอตัวละครตัวใหม่ถูกไหมครับที่เขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนเผาบ้านหลังนั้นเองค่ะคือเขาอยู่ในนั้นเขาเห็นผู้ใหญ่อะค่ะคือเขาติดคุกอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเขาติดคุกอยู่เหมือนกันเขาเพิ่งเข้าไปเขาชื่อว่ากฤษณพลกฤษณพลโอเคยังไงต่อฮะแล้วก็เข้าไปเห็นผู้ใหญ่แบบไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวนอนคิดนั่นคิดนี่นอนแบบเขาให้ทำอะไรก็ไม่ทำแล้วก็เลยต้องโดนทำโทษเพราะว่าไม่ทำอะไรเลยครับค่ะแล้วยังไงฮะเขาสงสารที่ในใจเขาอ่ะเขาเป็นคนทำอยู่แล้วเขาสงสารเขาเลยมาสารภาพว่าเขาอ่ะเป็นคนทำเขาไปสารภาพกับผู้ใหญ่ยังไงอันนี้ผู้ใหญ่คงเล่าให้คุณฟังอ่ะนะใช่ค่ะเขามาสารภาพว่าเขาไปเป็นคนไปเผาเองค่ะไปเผาเพื่ออะไรล่ะเขาบอกเขาไม่ได้เจตนาเผาแต่เขาไปยังไงฮะมีปัญหาเขายังไงฮะเขาไม่ได้เจตนาเผาแบบว่าเขาเป็นคนไปสูบเสพกัญชาเป็นประจำที่บ้านหลังนี้วันนั้นก็ไปคีบอ้อยมาเขาเหนื่อยคือคืนวันที่3กุมภาพันธ์จ้าวันที่ไฟจะไหม้เนี่ยเออทีนี้เขาเหนื่อยแล้วเลยเขาก็แวะเข้าไปเสพบัญชาเสพบัญชา3ครั้งบอกว่า3บ้องอ่ะนะกบๆๆเนี่ยอืมก็จุดเทียนไว้แล้วก็เมาก็เลยหลับครับไม่รู้สึกบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างจ้าไม่มีใครทีนี้ไม่รู้สึกที่นี่ไอ้เทียนมันไหม้ลงไปเนี่ยพอมันหมดมันจะไหลไปหาผ้าห่มที่เป็นขยะเขยะของเก่าเขาเนี่ยก็เลยลามไหม้ขึ้นเขาบอกว่าที่นี่เขารู้สึกร้อนตัวเขากระโดดลุกขึ้นมาเขาก็แก้เสื้อเขาไปแต่มันสู้ไม่ไหวแดดมันลามขึ้นฝาแล้วมันก็กระโดดบ้านหนีสรุปไฟเลยไหม้บ้านหลังนั้นเขามาเล่าผู้ใหญ่ฟังจ้า
แล้วผู้ใหญ่ทำไงผู้ใหญ่ก็เขาบอกบอกผู้คุมไหมเล่าให้ผู้คุมฟังไหมเล่าไหมฮะนายนี่คนนี้ไปเล่าให้ผู้คุมฟังกฤษณพลเนี่ยเล่าให้ผู้คุมฟังด้วยไปเล่าให้กับนักโทษที่ไว้ใจคนหนึ่งฟังค่ะแล้วยังไงฮะเรื่องนี้ผู้คุมก็เลยบอกคนที่เข้าไปเล่าให้ฟังก็เลยถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ยอมรับซะให้ยอมรับซะค่ะไปยอมรับกับผู้ใหญ่ซะเขาก็ไม่กล้าไปยอมรับเขากลัวผู้ใหญ่ทำร้ายเขาเขาก็เลยเขียนจดหมายเองเขาครับขึ้นค่ะเขียนจดหมายไปให้ที่ไหนฮะที่เขาส่งเข้าเรือนจำแล้วก็ไปศาลก็ศาลเรียกขึ้นแถลงใช่ค่ะถูกไหมครับผมญาติอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะฮะคือในนี้เนี่ยนะครับคุณกฤษณพลที่บอกว่าเป็นคนที่สูบกัญชาแล้วก็ไปบังเอิญทำให้บ้านหลังนั้นไฟไหม้เนี่ยนี่ก็บอกไว้นะครับบอกว่าตัวเขาเองอ่ะรู้จักกับทางสามีคุณเนี่ยนะครับได้ไม่นานนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันนะครับแต่เขารู้สึกเขาไม่สบายใจนะครับคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยเห็นคนอื่นต้องมาเดือดร้อนพวกเขาควรจะเป็นเวรกรรมตามทันนะฮะก็เลยอยากจะออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปเสพกัญชานะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมเทียนไขแล้วก็ไฟแช็กรวมถึงหม้อกัญชาเนี่ยไปที่บ้านของผู้เสียหายซึ่งเป็นบ้านร้างอยู่ห่างจากบ้านของข้าประมาณ500เมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเองก็เดินไปนะฮะเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็ไปที่บ้านใช้ไฟแช็กจุดเทียนไขนั่งหลังพิงผนังห้องแล้วก็นํากัญชามาเสพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่บ้านนี้มีหยักหญ้าตามกำแพงผนังบ้านจำนวนมากบ้านของผู้เสียหายเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวทั้งหลังนะครับหลังคามุงด้วยสังกะสีฝาผนังเป็นไม้กระดานสภาพเก่าผุพังหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีการเสพกัญชาไป 2-3 ครั้งรู้สึกมากัญชามากอ่อนเพลียแล้วก็ทำงานมาหนักจึงพิงผนังห้องแล้วก็หลับไปตื่นมาอีกทีรู้สึกเหมือนร้อนกำลังมีไฟไหม้อย่างที่ยายบอกเลยนะครับเมื่อลืมตาดูเนี่ยเห็นไฟกำลังลุกนะครับไหม้บ้านของผู้เสียหายไปมากแล้วก็เลยพยายามจะดับไฟโดยการถอดเสื้อตีนะครับแต่ไม่สามารถดับได้ก็เลยรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยการวิ่งออกมาไปหยุดที่หน้าร้านซ่อมจักรยานยนต์ห่างไปประมาณ100เมตรถูกไหมครับก็คือเป็นบ้านหลังเดียวบ้านพยานค่ะเป็นบ้านพยานคือร้านซ่อมจักรยานคือเป็นบ้านพยานที่เขาไปชี้ตัวเป็นคุณถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเขากลับไปบ้านภรรยาก็ถามว่าไปไหนมาเขาบอกว่าเขาไปนอนที่บ้านบิดามาตอนเช้าก็ถึงได้สติแล้วกลับไปบ้านตัวเองอันนี้นะฮะก็คือเป็นการยืนยันถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่คุณไม่ได้เผาแต่เขาต่างหากที่เป็นคนไปสูบกัญชาอยู่นั่นแล้วบังเอิญทำให้บ้านเพลิงไหม้ค่ะเกิดเพลิงไหม้ค่ะโอ้โหแล้วยังไงฮะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าศาลท่านจะเชื่อขนาดไหนดูว่าทางศาลอุทธรณ์ท่านจะสั่งว่าไงถ้าท่านสั่งมาแล้วก็จะมีการไต่ใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวดูว่าทางศาลฎีกาจะแก้ไหมแล้วนี้พอเขาสารภาพแบบนี้แล้วได้มีการดำเนินการยังไงต่อไปครับก็เอาเอกสารชุดนี้ไปให้กระทรวงยุติธรรมกับ DSI ค่ะครับค่ะแล้วยังไงต่อฮะก็ยังก็โทรไปก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีหนังสือมาหาคุณแม่ลำพวนกับ DSI อีกครับค่ะยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับร้องถึงสำนักงานนายกค่ะไปตั้งแต่ได้รับฉบับนี้ก็ร้องไปถึงสำนักงานนายกค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็จะถามทางทนายรณรงค์ด้วยว่ากรณีแบบนี้จะช่วยเหลือยังไงได้บ้างมีโอกาสไหมที่จะหลุดออกมานะครับและถ้าหลุดออกมาแล้วใครจะเข้าไปเยียวยานะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะแบบนี้นี่ผมดูเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจากครั้งแรกที่ถูกจับไปอ่ะครับตำรวจไงครับถามทางทนายบ้างครับกรณีแบบนี้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมฮะตอนนี้รอคำสั่งของศาลอุทธรณ์ว่าศาลอุทธรณ์ท่านจะสั่งให้มีการรื้อคดีหรือไม่ต้องรอคำสั่งศาลอุทธรณ์ก่อนแล้วเมื่อศาลอุทธรณ์สั่งสมมุติสั่งให้รื้อครับก็จะมีการสืบพยานอีกรอบนึงเพื่อส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาใหม่แต่ถ้าเกิดสั่งไม่รื้อก็จบแค่นี้นะแต่ณวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลหรือยังฮะยังค่ะแต่เราร้องไปแล้วค่ะถูกไหมฮะ DSI ลงพื้นที่ยังฮะลงครั้งแรกสุดแล้วครั้งตั้งแต่เริ่มแรกน้องสะใภ้ไปติดคุกค่ะแล้วก็เงียบไป2 ปี 2 ปี5เดือนแล้วค่ะครับก็ไม่มีคำตอบยายท้อใจไหมทุกวันนี้ท้อจ้ะแกตอนนี้ไม่ท้อจะทำไงหวังอาศัยใครเพราะมีลูกเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนเดียวอยู่กับลูกสะใภ้ลูกชายเมื่อขาดไปทั้งสองคนก็ทำงานหนักยายทำเองอ่ะทำเองยายทำอะไรรับจ้างทั่วไปค่ะได้เงินวันเท่าไหร่200แล้วเลี้ยงใครบ้างเลี้ยงส่งหลานให้เรียนแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟในของชีพเจ้าของพอไหม
ไม่พอจ้ะแบบวันไหนไม่มีงานทำยายก็ไปเก็บผักบุ้งไปขายวันละ40-50 บาทเอาเงินมาเลี้ยงหลานจ้ะเงินคนแก่ออกมาก็เก็บไว้ให้หลานส่งไปให้หลานโอ้โหทั่วไปรถน้ำอ้อยลากสายรถน้ำอ้อยยายก็สู้กลางคืนเขาจ้างไปเฝ้าเครื่องในป่ายายก็ต้องไปเพื่อที่จะเอาเงินมาเพื่อจะเอาเงินประทังชีวิตเพราะว่าลูกติดคุกค่ะทั้งที่ยืนยันว่าไม่ได้ทำค่ะยังไงล่ะฮะทำไมชีวิตมันดูเลวร้ายจังเลยอ่ะอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากเรื่องที่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าฮะที่คืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าในชั้นการพิจารณาแล้วศาลฟังได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแสดงว่าเรามีปัญหาตั้งแต่ชั้นตำรวจแล้วสอบปากคำพยานแล้วทำไมมีพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือเข้ามาในกระบวนพิจารณาได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะว่าทางศาลท่านเองก็ท่านก็จะมองตามที่ศาลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันมาจากตำรวจอ่ะจากตำรวจที่ยื่นขึ้นไปถูกไหมฮะใช่ครับเห็นว่าในสำนวนมีการส่งสายลับไปตามประกบด้วยนะเหรอมีการเอาสายลับไปสืบด้วยว่าใครเป็นคนทำตอนแรกสายลับหาตัวไม่เจอตอนหลังหาตัวเจอเพราะมีพยานมาชี้เหรอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอฮะเป็นสายลับไปสืบงี้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกมาใครจะเข้ามาดูแลมาเยียวยาในสิ่งที่เขาเป็นถ้าสมมุติว่าศาลฎีกาสั่งรื้อคดีนี้จะเป็นคดีแรกที่มีการรื้อและคนที่ต้องชดใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจ่ายเลยถือว่าเป็นแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าศาลสั่งถ้าศาลสั่งถูกไหมถ้าศาลฎีกาสั่งโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ไหมฮะนี่ต้องจ่ายเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะครับอันนี้คือมันแปลว่าระบบยุติธรรมเราเนี่ยมันตรวจสอบแล้วมันมีช่องให้หลุดรอดไปได้ต้องกลับมาแก้กันทั้งระบบเลยโดยเฉพาะต้นน้ำที่เป็นตำรวจเนี่ยแต่ณวันนี้อย่างที่บอกฮะนายกฤษณพลเนี่ยนะฮะเขาได้มีการมายืนยันแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นคนทำบ้านหลังนั้นไม่เองถ้าถามผมอ่ะมันยังไม่พอคุณหนุ่มเหรอฮะต้องมีมากกว่านี้อีกมีอย่างเช่นต้องมีพยานมายืนยันว่าคนคนนี้ไปสูบกัญชาตรงนั้นจริงๆในวันนั้นเพื่อนเขาต้องมาเบิกความเพิ่มมีไหมไม่มีค่ะเขาไปคนเดียวอ้าวต้องหาพยานมาเพิ่มว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆเพื่อให้ศาลเชื่ออย่างนี้มาเบิกลอยๆเนี่ยโอกาสที่ศาลฎีกาจะพิจารณาไม่ให้มีสูงเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอ๋อคือทางผู้ใหญ่อาจจะไปสมรู้ร่วมคิดกันให้มาช่วยเขาอะไรเงี้ยเหรอฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ศาลฎีกาตัดสินในคดีอื่นๆมาลักษณะนั้นและผมก็กังวลว่าคดีนี้จะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่มันยืนยันชัดเจนได้อีกใช่เมื่อเรารู้ว่าศาลเนี่ยมองลักษณะแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีการต่อสู้ในทางข้อกฎหมายว่าเอ้ยพยานเราน่าเชื่อถือจริงๆนะหนักใจไหมหนักใจค่ะคุณเพราะเขาบอกว่าก็เข้าไปคนเดียวคือผมบอกงี้นะเพราะมันดึกแล้วมันจะ3-4 ทุ่มแล้วเขาคีบอ้อยเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปสูบกัญชาคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกสะท้อนใจอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมตรงที่มีคนไปด่าลูกเขาอะว่าไม่ยอมคบด้วยไม่ยอมเล่นด้วยเพราะว่าเป็นลูกของคนที่ผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่ขี้คุกไอ้ลูกขี้คุกไอ้ลูกผู้ใหญ่พ่อมึงติดคุกทั้งพ่อทั้งแม่มึงอ่ะไอ้ลูกขี้คุกไอ้ผู้ใหญ่ขี้คุกเขาถึงไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยย่าก็หมดปัญญาก็ว่าผมต้องย้ายถ้าไม่ย้ายผมไม่ไปเรียนแล้วเราก็ต้องย้ายคือมันเป็นโดมิโนอ่ะมันล้มเป็นโดมิโนเลยกับแค่เหตุที่มันเกิดขึ้นครับมันต้องรอคำสั่งของศาลฎีกาถ้าศาลต้องรอ2สเต็ปนะศาลอุทธรณ์สั่งรื้อแล้วศาลฎีกาพิจารณาแล้วศาลให้แล้วเป็นคดีแรกของประเทศไทยโอเคนะครับเรื่องนี้ยังไงเราก็เป็นแค่กระบอกเสียงนะครับเราไม่สามารถไปก้าวล่วงทางศาลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1กระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาดูแลนะฮะร้องไปแล้วถูกไหมครับ DSI เข้ามารู้แล้วโอเคครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับสังคมหรืออยากจะขออะไรยังไงเชิญครับสวัสดีค่ะยายขอวิงวอนใครที่เป็นคนใหญ่คนโตได้ให้ช่วยเหลือยะช่วยเหลือลูกยายที่เป็นแพ้ที่เขาไม่ได้ทำขอวอนทุกท่านให้มาช่วยเหลือยายหน่อยเดี๋ยวนี้ยายขาดคนอุปถัมภ์ดูแลเพราะอยู่กับลูกชายคนเดียวเพราะลูกชายไปติดตารางแล้วยายก็ลำบากไม่รู้จะทำอะไรมีชีวิตสู้ต่อไปค่ะอ้าวโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับแต่ยังไงทนายรณรงค์ดูแล้วน่าจะมีโอกาสใช่ไหมสิทธิ์ตามกฎหมายของทุกคนที่เป็นจำเลยและมีหลักฐานใหม่ว่าตัวเองบริสุทธิ์มีสิทธิ์ยื่นได้ทุกคน
โอเคครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์ลินจือมินนะครับบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ